ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะเวลาเปลี่ยนอะไรๆก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้เราพบกับความผิดหวังความเสียใจในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพระเจ้าพระบิดาพระองค์คือผู้เดียวที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระองค์ยิ่งใหญ่บริสุทธิ์มีฤทธิ์อำนาจทรงเป็นผู้สร้างรอบรู้ทุกสิ่งสถิตอยู่ทุกแห่งทรงกอบด้วยสติปัญญาและทรงสัพพัญญูในขณะที่มนุษย์รักตัวเองจดจำความผิดของผู้อื่นและไม่ให้อภัยแต่พระเจ้าเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงกริ้วช้าไม่จดจำความผิดและให้อภัยเสมอรักของมนุษย์ไม่มั่นคงมีข้อจำกัดแต่รักของพระเจ้ามั่นคงนิรันดร์ไม่ว่าเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าก็ยังคงรักเราเสมอคำสัญญาของมนุษย์เชื่อถือไม่ได้แต่พระเจ้าทรงรักษาคำสัญญามนุษย์อาจมีรักแท้ที่สามารถตายเพื่อคนที่ตัวเองรักได้แต่มนุษย์ไม่สามารถตายแทนคนที่ไม่น่ารักได้พระเจ้าทรงรักมนุษย์ทุกคนแม้กระทั่งคนที่ไม่น่ารักในขณะที่เราตกอยู่ในความบาปพระเจ้าก็ยังรักเราเมื่อเราอ่อนแอช่วยตัวเองไม่ได้พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาตายเพื่อช่วยคนบาปอย่างเรารักของพระเจ้าคือความรักที่ยิ่งใหญ่กว่ารักใดในโลกและพระองค์ทรงรักลูกอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลงลูกอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02-097-1900กด1